สวัสดีครับพี่น้องทุกคนวันนี้นะครับเสริญนะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนนะครับเกี่ยวกับเจ้าผักกาดขาวนะครับแล้วก็วิธีการปลูกง่ายๆนะครับผักกาดขาวเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือ Chinese cabbage นะครับสำหรับเจ้าพันธุ์อันนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ส่วนวิธีการปลูกเนี่ยไม่ยากนะครับก็คือดินเนี่ยแม้ว่าจะเป็นดินเค็มเนี่ยก็สามารถปลูกได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าในสวนของผมอีกที่นึงเนี่ยก็มีปลูกเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีพวกหนูอะไรคอยกัดกินบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องคอยระวังกันหน่อยนะครับถ้ามีกับดงกับดักหน่อยก็ดีนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการโตของมันเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ45วันนะครับโดยประมาณนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับที่เรารดน้ำบ่อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยแม้ว่าแสงแดดเนี่ยจะแรงพอสมควรแต่ว่าเจ้ามันก็ไม่เป็นอุปสรรคกับการโตของเจ้าผักกาดขาวนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะชอบนะครับแล้วส่วนวิธีการเก็บเกี่ยวเนี่ยก็ไม่มีอะไรเลยครับตัดแค่เฉพาะตัวโคนของมันขึ้นมานะครับนี่ครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนยังไงเดี๋ยวขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ก็เสริญก็ขอลาไปก่อนถ้าเกิดว่าชอบก็กดไลค์แชร์ Subscribe แล้วก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณมากเอาอีใหญ่ๆอ่ะหนึ่งมันอันใหญ่เดี๋ยว